สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการล็อกอินเข้า Windows 10นะด้วย Account ของ G Suite หลังจากเราติดตั้งซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นไอคอนตัวนี้กด Submit ไปรอสักครู่ฮะให้เราใส่อีเมลของโรงเรียนหรือองค์กรเราเลยครับถามว่าจะยอมให้แอดมินมอนิเตอร์การทำงานเราไหมเราตอบตกลงไปเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานคร่าวๆฮะตัวนี้เราแค่ใช้อีเมลของโรงเรียนหรือองค์กรสร้างยูสเซอร์บน Windows ไม่ต้องใช้สิทธิ์ของแอดมินข้อดีคือเครื่องนี้สามารถตั้งในพวกห้องสมุดหรือว่าตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ได้นักเรียนมาใช้แค่ username passwordสร้าง account ของตัวเองแล้วก็จะมี desktop ในการใช้งานของตัวเองเนี่ยใครๆก็มายุ่งไม่ได้ยกเว้นแอดมินมันก็เหมือนการสร้าง user โดยใช้แอดมินทั่วไปครับแต่ข้อดีคือเราไม่ต้องคอยจัดการทุกเครื่องเนี่ยให้แต่ละคนจัดการเอาเองแต่ว่าหลังจากเราสร้าง user มาเรื่อยๆถ้านักเรียนเปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนที่มาก็จะทำให้account ในเครื่องนี้มันเยอะเกินว่างๆเราต้องกลับมาลบมันเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเหมือนการสร้างยูสเซอร์บน Windows 10ทั่วไปเรียบร้อยแล้วเปิดขึ้นมาตอนแรกเป็น Edge นะฮะข้อดีของตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเรามี Chrome เราเปิด Chrome ขึ้นมาปุ๊บมันจะลิงก์ข้อมูลเข้ากับยูสเซอร์คนนี้เลยของเราเองจะถามว่าลิงก์ Data ไหมลิงก์ Data แล้วก็เดี๋ยวมี Pop-up ถามว่าจะ Turn on Sync ไหมให้ตอบ Yes ไปฮะเราก็จะได้ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยเราไม่ต้องบอกให้ลูกยูสเซอร์คลิกนู่นตรงนั้นตรงนี้ซึ่งค่อนข้างลำบากตรงนี้ก็จัดการล็อกอินให้เรียบร้อยเลยตรงนี้คือเป็น account ของผมนะฮะแต่ที่ผมอยากได้คือGoogle Drive ฮะจริงๆมันควรจะลิงก์กับ Google Drive File Stream ได้แต่ว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วฮะเดี๋ยวผมจะล็อกเอาออกไปดูยูสเซอร์ที่เพิ่งสร้างมาใหม่เมื่อกี้มียูสเซอร์เดียวนะครับ OON ตอนนี้จะมียูสเซอร์เพิ่มขึ้นมาอีกยูสเซอร์หนึ่งถ้ามียูสเซอร์มาใช้เครื่องนี้หลายๆคนมันจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆฮะตรงนี้ตอนนี้งอกมา1คนแล้วฮะว่างๆเราอาจจะต้องมาลบบ้างฮะฉะนั้นเราต้องบังคับให้ทุกคนนะฮะเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ถ้าทุกคนเก็บบนคลาวด์เราลบ account ทิ้งไปข้อมูลไม่หายวิธีการลบก็เหมือน user ทั่วไปเราเข้ามาตรง setting จะมี account อยู่ตรงนี้ family and other user นะฮะคลิกเข้าไปนี่ user เพิ่งสร้างมาใหม่การลบเหมือนลบ user ธรรมดาเลยฮะกด remove ไปแค่นี้ก็เรียบร้อยฮะเราก็สร้างยูสเซอร์ให้ยูสเซอร์สร้างเองแต่ตอนลบเราก็มาลบให้แค่นั้นแหละครับก็เดี๋ยววันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้ารายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับ